สวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวจะตำน้ำพริกชอบกลิ่นโควิดตัวใหม่มาอีกแล้วใช่ไหมเอาจริงนะไม่กลัวละพูดจริงนะคือมันเอือมกับโควิดฉีดวัคซีนไป5เข็มกินฉีดวัคซีนไป5เข็มแอสตรา2เข็มโมเดอร์นา2เข็มโมเดอร์นา3เข็มเป็น5เข็มเดือนพฤศจิกจะไปฉีดอีกเข็มหนึ่งเป็นเข็มที่6จะฉีดตอนวันที่3พฤศจิกเนี่ย3พฤศจิกจะไปฉีดโมเดอร์นาอีกเข็มหนึ่งเป็น6เข็มแล้วถ้ามันจะเป็นคือนะตอนนี้ก็บอกแล้วไม่กลัวแล้วอะคือไม่กลัวแล้วขี้เกียจกลัวเพราะว่ามันเหมือนไปไหนมาไหนอะใส่หน้ากากจนจะเป็นประสาทอยู่แล้วอะจริงๆฉันไม่ค่อยใส่หน้ากากแล้วนะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเข้าไปในร้านไหนที่ไม่อะไรฝรั่งเดินต่างชาติเดินเขาก็ไม่ใส่กันแล้วนะฉันก็ไม่ใส่ฉันไม่อยากใส่แล้วแต่ว่าไปเดินห้างก็ยังใส่อยู่นะไปเดินในที่ชุมชนก็ยังใส่อยู่แต่ว่าบางทีในที่ทำงานในอะไรต่ออะไรก็พอมีคนอื่นใส่ฉันก็ไม่ใส่เพราะว่ามันเหมือนแบบเราอยู่กับความทุกข์ตรงนี้มาจะ3ปีแล้วอะแล้วคนนั้นติดก็อ่ะแป๊บเดียวหายคนนี้ติดแป๊บเดียวหายเขาก็ติดกันเยอะแล้วเขาก็มีภูมิแล้วล่ะมันก็ลดน้อยลงเยอะแล้วไอตัวใหม่มันจะมาอยากมาก็มาช่างแม่มันมาเถอะติดก็ติดแต่เราก็เซฟตี้ในที่ชุมชนน่ะกลับมาก็ล้างจมูกเด็ดตอนอาบน้ำสระผมมันทำดีที่สุดในเท่านี้ไม่งั้นทำมาหากินไม่ได้อะทำมาหากินไม่ได้เลยบางทีโอ้โหจะไปไหนก็ไม่ได้จะมาไหนก็ไม่ได้แล้วก็บางทีออกไปอ่ะเห็นคนใส่หน้ากากกันแต่พอไปนั่งกินตามฟู้ดคอร์ทอะไรต่างๆเขาก็เปิดหน้ากากกินในร้านอาหารเขาก็เปิดหน้ากากกินถ้าจะติดมันก็ติดไม่ติดก็ถือว่าร่างกายเราแข็งแรงแต่เราก็รอดมานะกินเบต้ากินนมผึ้งรอดมา5ซีซั่นแล้วนะไม่เป็นแต่จริงๆนะคนใกล้ตัวเป็นหมดเลยคนใกล้ตัวถ่ายละครด้วยกันทำงานด้วยกันในสตูดิโอแต่ก็ติดเป็นหมดฉันก็ไม่ติดอยู่คนเดียวมันอาจจะเป็นเพราะฉันกินเบต้าทุกวันแล้วก็ฉันฉีดวัคซีนแล้ว5เข็มแต่ว่าคุยกับคุณหมอนะหมอที่เป็นผอ.โรงพยาบาลเลยนะหมอก็บอกฉีดเลยพี่อ้วนเขาก็ให้ฉีดเลยบีเบสธัญดีหวัดดีทุกคนนะคะเขาก็บอกฉีดเลยฉีดดีกว่าไม่ฉีดแล้วตอนนี้ก็ฉีดแล้วระยะยาวมันจะเป็นอะไรไหมเป็นก็ปล่อยมันเถอะคือไม่รู้จะฟังทฤษฎีไหนเราก็เอาที่เราคิดว่าตอนนี้มันดีที่สุดคนบอกว่ากินอาหารเสริมแล้วเป็นอะไรไหมตอนแก่เมื่อกี้มีคนถามเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันไม่เป็นฉันกินตัวบำรุงตาบำรุงกระดูกบำรุงตาบำรุงกระดูกบำรุงสมองกินเพื่อตอนนี้ให้มันไม่เป็นอะไรระยะยาวมันจะเป็นอะไรไหมถ้าเราเลือกของกินอาหารเสริมดีๆมันก็ไม่เป็นอะไรหมูนี้นะคะเราก็กินเพื่อตัวบำรุงแล้วเราก็มีจังหวะการหยุดกินแล้วอาหารเสริมดีๆมันก็ไม่เป็นไรอ่ะเก็บแต่เงินซื้อเบต้าโอ้กินแล้วแบบกินแล้วภูมิมันดีเบต้าภูมิคุ้มกันจะดีแล้วเบต้ากูแคนเราก็รู้อยู่แหละมันดี
ก็กินเบต้าตัวเดียวสร้างเบต้ากับนมผึ้งกินเบต้ากับนมผึ้งเนี่ยก็รอดปลอดภัยมานะแต่ก็ฉีดวัคซีนด้วยป้องกันด้วยทำความสะอาดด้วยล้างจมูกด้วยล้างจมูกกับน้ำเกลือล้างทุกวันซื้อทีหนึ่งสองขวดใหญ่สองสามขวดใหญ่ๆล้างจมูกให้มันสะอาดอุบลนะคะมูลพดุงนะคะบุษราแสงทองโอ้ยชื่อเหมือนนางเอกหนังโบราณเลยบุษรานลมิตรมณีรัตน์สวัสดีทุกคนนะคะคือฉีดวัคซีนนะเป็นไปได้ไปฉีดเลยนะบางคนเขาก็ไม่กล้าฉีดเลยจะเป็นไรหรอกฉีดเลยฉันไม่เคยเป็นอะไรเลยไม่เคยปวดแขนด้วยซ้ำไปฉีดเสร็จปุ๊บก็ทำงานตามปกติแขนขาไม่เคยปวดไม่เคยเป็นอะไรฉันนะจริงๆดีใจที่แข็งแรงสายตาก็ยังดีอยู่กระดูกก็ยังดีอยู่สมองก็ยังดีข้อขาข้อเข่าก็ยังดีเดี๋ยวจะกลับมากินเล้งขาวกับคอลลาเจนมะเขือเทศแล้วนะคอลลาเจนกับเล้งขาวอยากเห็นทำอาหารรอแป๊บหนึ่งข้างล่างเขายังเตรียมอยู่เตรียมกับข้าวเดี๋ยวลงไปทำค่ะรอแป๊บหนึ่งค่ะแม่ห้ามไม่ให้ไปฉีดโอ้แล้วแต่เนาะฉีดเข็ม5ต่อดีสิลูกเนี่ยฉีดมาแล้วเข็ม5เดี๋ยวเดือนพฤศจิกจะฉีดอีกเข็มนึงฉีด6เข็มไม่อยากเป็นถ้าติดเชื้ออะไรก็ขอให้มันเบาๆไม่ลงปอดมันยังมีอยู่ไงแต่มันก็ไม่ได้เยอะน่ากลัวแบบตอนนั้นแล้วอะไปเดินตรงไหนมาคนก็เยอะแล้วนะฉีดวัคซีน2เข็มแอสซีไม่ได้กินอ่ะกินหน่อยซีอ๋อเข็ม5ฉีดแล้วกินเบต้ากลูแคนหน่อยซีแอสซีมันสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็หนักเป็นเบาอ่ะ5เข็มแล้วทุกยี่ห้อโอ้โหยังไม่ทุกยี่ห้อนะขอยังไม่ทุกยี่ห้อเลือกเอาเป็นโมเดอร์นาฉีดโมเดอร์นาเดี๋ยววันที่3พฤศจิกจะไปฉีดอีกครบ3เดือนฉีดเลยมีพี่ที่ฉีดโควิด2เข็มพอเขาติดโควิดเขาเป็นหนักใช่เห็นคนติดโควิดเนี่ยหลายคนเนี่ยที่ใกล้ตัวเนี่ยมีตายด้วยคนรู้จักก็หลายคนมีบางคนที่ตายด้วยนะแล้วมีบางคนที่เป็นหนักกลับมาไม่เหมือนเดิมเพราะปอดมันเป็นสกาปอดมันเป็นสกาเบต้ากูแคนซื้อพี่อ้วนได้นะกล่องละ1,000ขาย3กล่อง 2,700 กินเลยวันละเม็ดก่อนผ่าตัดหลังผ่าตัดแต่ดีจะไม่เป็นแผลจะไม่อักเสบมันมีภูมิไม่ติดเชื้อมีขายโอ้ยสวัสดีนะคะเดี๋ยวรอตำน้ำพริกอยากกินน้ำพริกขยำกับข้าวกินสวัสดีทุกคนไม่ค่อยได้ไลค์ใน Facebook นะไม่ค่อยได้ไลค์สดตอนนี้บางทีอีช่วงงานยุ่งๆเห็นไหมแต่ช่วงเนี้ยผ่อนคลายแล้วงานอ่ะจะมีอีกทีคือธันวามกราไปเลยปีหน้าก็เต็มอีกปีหนึ่งธันวามกราถึงนู่นเลยน่าจะแบบประมาณกลางปีไปแล้วอ่ะเพราะถ่ายละครเนี่ย 2-3 เรื่องก็น่าจะสนุกแต่ว่าจะตั้งใจว่าจะไม่ทำงานหนักเหมือนเดิมแล้วณพัชชาอุไรวันติดตามตลอดนะคะ
ติดตามเลยพูดคุยกันมั่งขายของมั่งให้หวยผิดๆมั่งมีอยู่ปีงให้หวยแมทแมนปีนี้ให้หวยไม่ถูกเลยอ่ะไม่ถูกหวยเลยเนี่ยพอนั่งจ้องโทรศัพท์นานๆก็หยอดตาสักครั้งหนึ่งเจ้าสาวยืนหนึ่งสนุกมากอวสานไปแล้วเรตติ้ง5กว่าเรตติ้งดีเดี๋ยวจะมีอีกน้ำพริกคุกข้าวปลาทูวันนี้จะกินไอ้นี่วันนี้จะกินปลากุเลาแดดเดียวซื้อมาจากโกลเด้นเพรสอร่อยมากเนี่ยรอก็เตรียมของเสร็จก็จะลงไปตำน้ำพริกใส่มะขามเปียกใส่น้ำปลาอยากกินก็วันก็กินข้าวมื้อเดียวกลางวันตอนเย็นก็กินอาหารเสริมลดน้ำหนักก็ลดไปเยอะนะเนี่ยลดไป 5-6 โลลดเพิ่มไปอีกตั้งเยอะเนี่ยดูสิเสื้อตัวนี้ใส่แล้วก็คอจริงๆนะตัวเล็กลงเยอะเลยแขนก็เล็กลงเล็กลงเยอะเมื่อวานก็ขัดผิวทำเอากาแฟสำเร็จรูปทีวันเนี่ยที่ทำที่ขายนี่เนี่ยเอามาขัดผิวใส่น้ำผึ้งใส่นมใส่ก่อนใส่มะนาวแล้วก็เอาโฟมยี่ห้อ65มาบีบขัดหน้าพอกหน้าคอกับผิวแม่ไม่เหี่ยว60ไม่เหี่ยวยังตึงอยู่ตกเนื้อตัวนี่ยังตึงอยู่หน้ายังแน่นเปี้ยอยู่นะผิวหน้ายังดีมากอยู่กินคอลลาเจนมาตลอดไงกินคอลลาเจนตลอดแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมากินตัวเร่งขาวเร่งขาวกับเร่งขาวกับนี่เลยเร่งขาวกับคอลลาเจนมะเขือเทศข้างล่างเสร็จไหมข้างล่างเสร็จแล้วเอายางน้ำพริกยางตำน้ำพริกดีกว่าอยากกินไม่รู้จะกินอะไรเตรียมมะขามเปียกหน่อยป้าใส่มะขามเปียกใส่มะขามเปียกใส่น้ำปลามะขามเปียกน้ำปลาแล้วก็ใส่ผงชูรสนิดหนึ่งมันมีผงชูรสยี่ห้อหนึ่งคอลลาเจนกับวิจิโคลาอันวิจิก็จะเป็นกล่องสีแดงวิจิจะเป็นกล่องนี้เนี่ยกินก็ไปเถอะกินปากรสผมไม่ร่วงเลยแล้วก็บึ้มเลยนะจะกินเงี้ยหมดเกลี้ยงเอากล่องใหม่มากินเอาวางไว้ตรงนี้เลยกินแล้วมันกินปากกินตัวกินคนแก่ไม่มีผมไม่ร่วงด้วยอ้าวไปตำน้ำพริกกินดีกว่าหิวข้าวแล้ว7โมงกว่าเดี๋ยววันนี้ก็วิ่งทำงานที่ช่องโอช้อปปิ้งอีกผมก็งอกดูสิเดี๋ยวจะไปย้อมประมาณวันที่2223ย้อมผมวันที่27จะไปดูแฟชั่นโชว์วันที่27จะไปดูแฟชั่นโชว์เชื่อไหมไม่ได้ไปดูแฟชั่นโชว์นานมากแล้วไปเดินดูแฟชั่นโชว์เพื่อเปิดหูเปิดตาโอ้โหแก้มใสนิ่งไปดูแฟชั่นโชว์27ท
ทำงานเสร็จแล้วไปดูเลยทอดปลาเหรอทอดไปเถอะโอ้เบต้าไม่กล้าซื้อของคนอื่นกลัวตัวยาน้อยใช่บางทีมันคำว่าเบต้ากูแคนเนี่ยมันก็มีหลายยี่ห้อแต่ว่าเราก็ต้องรู้ว่ามาจากไหนด้วยเบต้ากูแคนมาจากไหนแล้วก็ใส่เข้าไปเท่าไหร่ใช่ไหมของฉันก็จะเป็นเบต้ากูแคนจากเยอรมันใส่เข้าไป334มิลลิกรัมใส่เข้าไปเท่าอย.บอกเท่าไหนก็เท่านั้นเลยมากที่สุดนะกดแชร์นี่พริกแห้งพริกสดหอมกระเทียมนี่จะตำอะไรกินแบบกินตำพริกกินดีกว่าเบื่อด้วยเบื่อกับข้าวเวลาออกไปนอกบ้านน่ะทำกับข้าวกินน่ะก็กินแต่กะเพราข้าวผัดตำหาอยู่กันง่ายๆโอ้ยเบื่อข้าวแก่จะตายอยู่แล้วแก่ใกล้ตายนั่งกินผัดกะเพราอยู่ยังไงก็ไม่รู้อยากอยู่ดีมีสุขแต่ก็แก่ตัวกลัวไม่เผ็ดกับพริกใส่ไปดิพริกสดพริกแห้งคั่วกระเทียมหอมประเทศไทยในภูมิปัญญาคนโบราณไม่เผ็ดใส่พริก4เม็ด8เม็ดแล้วเดี๋ยวพวกนี้ทำไม่นี่ดีกว่าเดี๋ยวดูก่อนพอกินอยู่เอามาผัดกับน้ำมะขามเปียก
อือน้ำปลาไม่ใส่น้ำมันนะมะขามเปียกชิมก่อนเปรี้ยวไปไหมอะไรไปไหมใส่น้ำตาลนิดหนึ่งนอกนั้นพอดีพอดีละถ้าใส่ชูรสก็จะพอดีนี่ใส่ไปนิดโอ้โหน่ากินมีอะไรก็ถามใส่ลงไปกินเอาง่ายๆชีวิตได้กลิ่นปลาเนี่ยลงมาอ่ะลงไปเลยอ่ะลงไปนิดมานิดเนี่ยปลาทอดผักก็เอาแถวเนี้ยมีอะไรกินอันนั้นอร่อยมากสวัสดีทุกคนกินปลากุเลาทอดกุเลาแดดเดียวอร่อยมากเนื้อดีดีปลากุเลาซื้อมาจากโกลเด้นเพชรอ
ใครได้ไปโกลเด้นเพลสต้องซื้อปลากุลาวแดดเดียวเชื่อฉันน่าอร่อยมากโอ้ยตาโอ้ยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะขอให้เจริญรุ่งเรืองมีความสุขร่มเย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความสุขความเจริญค้าขายดีเพลงเฮงๆนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะตาโอ้ไม่อยากกินข้าวเลยเกาะรั้วเกาะรั้วจะออกมากินอร่อยมากเวลาทำงานเหนื่อยๆเวลากินข้าวอร่อยมันมีแรงนะกูเราแดดเดียวอร่อยมากมีความเค็มพอดีสวัสดีท้องฟ้าส้มแผ่นดินไหวบ้านเกือบล่มโลกเรามันวิกฤตนะก่อนฝันถึงแตงโมฝันแบบแตงโมมาหาบอกยังไม่ตายอยู่แถวนี้ว่าเงี้ยพูดอย่างเงี้ยไม่อยากให้มันตายมีแต่คนบอกแต่ว่าไม่อยากให้มันตายเนาะกูเพิ่งเคยฝันเห็นมันน่ะไม่เคยฝันเห็นแตงโมเลยคนถามว่าฝันไม่เคยฝันเพิ่งฝันเนี่ย
โอ้โหหัวออกมาแล้วเข้าไม่ได้หรือเปล่าไม่เข้าได้เอ้ยมันจะเอาตัวออกมาด้วยนั่นน่ะไม่ได้ตัวตั้งเองด้านตรงเองขาหน้าข้างหลังข้างหน้าอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวติดหน้าทำน้ำพริกเนื้ออร่อยก่อนร้อนท้องไปหมดอ่ะโอเคหรือแต่นิดดีขึ้นมาใหม่การเดินทางไปตามอีจุ๊บแจงอยู่เปล่าเนี่ยจุ๊บแจงอ่ะไม่ได้ดูมันเลยอ่ะมันหายไปไหนไม่รู้เพจนะกดติดตามอยู่อยู่ก็หายจุ๊บแจงไม่เจอทานข้าวจำนวนพอเหมาะไม่ได้เป็นดาราต้องทำแบบนั้นสุขภาพอยากสุขภาพดีแต่ตัวมาแล้วเนี่ยต้องระวังหมดเลยหุ่นดีหุ่นไม่ดีไม่สนแล้วแต่ต้องลดน้ำหนักเพราะสุขภาพเราต้องดีใครลองทำดูนะน้ำพริกแบบนี้อร่อยใส่มะขามเปียกใส่น้ำปลาอร่อยเลยแหละมึงกินเลยปลากุลาวเหลืออันหนึ่งสองแพ็ค
โอ้ยที่สุดของมือบางทีเบื่อจะทำพะโล้ก็เบื่อเหลือเลยอร่อยชื่นใจเรียบร้อยวันนี้ตอนบ่ายสองอีกมื้อหนึ่งเบาๆแล้วก็ไม่กินแล้วตอนเย็นก็กินตัวลดความอ้วนอุ้ยอร่อยมากนั่งแป๊บหนึ่งโอ้ยธนันกรอิ่มจิตแอปเปิ้ลอร่อยเผ็ดลุกไม่ขึ้นล้างมือก่อนสติมามกินเค้กไหมวะไม่ได้เลยอยู่ข้างในเนี่ยเมื่อวานก็กินนะเพื่อนซื้อมาก็กินอยู่ฮะกินให้มันกินเลยไปอันนี้อ่ะจะได้กินปลาไม่อยากจะไม่อยากกินกินไหมได้กินปลาได้กินปลากินปลากินอะไรกินพวกเนื้อสัตว์หรืออย่างอื่นโอ้ยอันนี้ให้กูใช่ไหมค่ะล้างมือก่อนฉีกปลาอร่อยอร่อยทำน้ำพริกอร่อยเดี๋ยววันไหนทำน้ำยาป่ากันนะพี่ลุกเขาอยากกินแต่ก็บอกลวงนะพี่ลุกเขาอยากกินลุกสลอนพี่ตุ้ยเขาอยากกินน้ำพริกน้ำยาป่าเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จอิสสิมาเดี๋ยวเวลามันขึ้นไปแล้วมันจะรู้ว่าเราใจดีเอาขนมให้มันกินอะ
ขนมซื้อมาโอ้ยเหยียบผ้าชุดตัวเองขนมซื้อมาบางทีแบบ 3-400 กำลังจะกินนะมันมายืนทำงิกๆๆได้กลิ่นนะเสร็จมันหมดเลย เสร็จมันหมดเราไม่ได้กินเลยซื้อสั่งอินทผลัมมาจะมากินอร่อยใช่ไหมอินทผลัมอ่ะอิสาสิมานชอบกินชอบกินขนมของหวานเสร็จมันดวงพรโอ้ยสวัสดีทุกคนอย่าลืมกินเบต้ากูแข่งตอกแม่พอก่อนพักก่อนดีกว่าเหนื่อยแล้วนะพักก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่เย็นๆค่ำๆนะวันนี้จะไลฟ์สดค่ำๆชลบุรีไม่เอาไม่เอาอะไรของกินเยอะไปแข่งเป็นไงมั่งไปแข่งแล้วเป็นไงมั่งพูดสิไปตีกอล์ฟแหมหลานสาวสมัยก่อนกลัวเป่ากบเป่ายางเป่ากบกระโดดเชือกกระโดดยางเล่นตากระเตะเล่นว่าวเล่นตีเล่นเตยดีมากเห็นไหมเล่นตีเล่นเตยอีเด็กรุ่นใหม่มันตีกอล์ฟกันเมื่อก่อนกูเนี่ยนะเป่ากบเนี่ยมาเลยไม่มีใครเล่นก้อยต๊อกเนี่ยโยนตังเนี่ยโยนทอยเหรียญทอยหลุมเนี่ยไม่มีใครสู้กูได้เลยนะเมื่อก่อนสมัยก่อนเด็กๆอ่ะแล้วแข่งอีสามแมตช์อ๋ออ่ะโอเคโอเคพี่โอ๊ตมาลูกหัวอินรักษาเป็นอะไรกับไอ้ช้างวะเนี่ยนามสกุลเดียวกับไอ้ช้างเลยฮะบิวตี้ชาแนลอุ้ยน้ำพริกฉันอร่อยมากตามลองไปตามแบบนี้ดูนะลองตามดูอร่อยหอมพริกคั่วดวงพรมาเครือหอมหอมแบบขนหัวลุกเลยอร่อยนัวนัวกินกับปลาทอดไม่อยากกินอะไรเบื่อกับข้าวกระพงกระเพราก็เบื่ออยากจะกินกึ๋นไก่อยากกินกึ๋นไก่ก็ไม่ได้กินไม่อยากกินเครื่องในสัตว์แก่แล้วไงปรับตัวเองแต่เดี๋ยวจะกินสักรอบหนึ่งเดี๋ยวก่อนกึ๋นไก่เนี่ย เอาผัดกะเพราไก่ใส่กึ๋นไก่ด้วยแม่อ้วนหน้าสวยไปทำงานไก่วันนี้ไปทำงานค่ะไปถึงที่ทำงานประมาณ10โมงครึ่งนี่มัน7โมงกว่ามีเวลาชั่วโมงก็หยุดนั่งเล่นๆก่อนอากาศดีนะลมโชยมา ไปก่อนนะอย่าลืมไปซื้อเบต้ากินด้วยแล้วก็ครีมนีออนนะคะฟังดีๆนีออนหรือ25กระปุกสุดท้ายรอบนี้กระปุกทองกับนีออนขาวจั๊วตัวนีออนนะเหลือ25กระปุกขาดตลาดแน่นอนเดือนกว่า2เดือนแน่นอนของทำไม่ทันนะใครอยากหน้าขาวๆใสๆเอาเลยไปก่อนจ้า